ได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าเพราะว่าทำงานประจำแต่ว่าเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแต่ก่อนที่จะมาเรียนกับอาจารย์คือรายได้มันยังไม่เป็นตามที่เราวางไว้แต่พอมาเรียนกับอาจารย์แล้วปรากฏว่ารายได้เพิ่มขึ้นเยอะสวัสดีค่ะอาจารย์ฟูจิชื่อปูนะคะตอนนี้ขายออนไลน์อยู่ค่ะออนไลน์สินค้าออนไลน์ที่ขายอยู่คือจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะของแบรนด์โบต้าพีค่ะพอหลังจากที่เข้าเรียนกับอาจารย์แล้วนะคะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงก็คือรายได้ค่ะรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าเพราะว่าทำงานประจำแต่ว่าเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแต่ก่อนที่จะมาเรียนกับอาจารย์คือรายได้มันยังไม่เป็นตามที่เราวางไว้แต่พอมาเรียนกับอาจารย์แล้วปรากฏว่ารายได้เพิ่มขึ้นเยอะฝาที่นำไปใช้จริงๆคือการให้ค่ะตอนนั้นฟังแล้วก็มีลูกค้าสั่งค่ะสั่งโบต้าพีสั่งโปรตีนที่เป็นเม็ดเนี่ยค่ะทีนี้สั่งแล้วปกติอ่ะจะขายคู่กันแต่ว่าลูกค้าบางท่านอ่ะคือเขาไม่ทานกาแฟแล้วเขาก็กลัวว่าพอซื้อไปแล้วอ่ะมันจะขมรสชาติไม่ดีรสชาติไม่อร่อยเนี่ยเขาก็ไม่กล้าซื้อเขาก็เลยสั่งแต่ตัวโปรตีนเนี้ยซองเดียวแล้วทีนี้ว่าถ้าเกิดลูกค้าบางคนงบน้อยเนี่ยถ้าจะซื้อไปถ้าเกิดว่าฉันกินกาแฟไม่ได้ล่ะมันก็ต้องเสียของทีนี้ศาสตร์แห่งการให้ที่ปูนำเอาไปใช้ก็คือข้างในก็จะเป็นซองเล็กๆเนี้ยค่ะกาแฟปูก็แถมไปให้เขาชิมแถมไปเนี่ยเขาสั่งซื้อในราคาปิดนะคะก็แถมตัวนี้เข้าไปให้เขากินปรากฏว่าคือพอเขาได้ลองชิมแล้วเขาก็บอกอร่อยนะไม่ขมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาสั่งเพิ่มเป็น1กล่องแล้วก็ทีนี้ก็คือเขาก็สั่งมาเรื่อยๆก็คือทำให้ศาสตร์นี้มันใช้ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสร้างเพจอะค่ะสร้างเพจออกกำลังกายแล้วทีนี้ว่ามีคนประเภทแบบว่าผู้กึ่งลาวมุกอะไรเงี้ยชอบเข้ามาเม้นในเพจเพราะว่าบางทีเราก็จะใส่ชุดออกกำลังกายเงี้ยอาจจะมีโชว์ตรงเอวมั่งแล้วทีนี้เขาก็ชอบมาเม้นแนวหยาบคายเนี่ยค่ะมันทำให้เราเสียความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาพูดแบบนี้ทีนี้พอได้ฟังของอาจารย์ฟูจิแล้วก็เลยเวลาไลฟ์อะค่ะก็จะบอกเขาว่าขอบคุณมากค่ะที่รับชมแล้วก็คอมเมนต์มาอย่างสุภาพและหลังจากนั้นก็ไม่มีคอมเมนต์ที่เป็นแนวหยาบคายมาเม้นในเพจเราอีกเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ